รื่องใหญ่มากของการพัฒนาไทยพัฒนาฟุตบอลไทยเพราะว่าในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็รู้สึกว่าแม้มันจะมีอะไรไม่ค่อยเป็นธรรมหรือที่ทำได้เท่าไหร่วิกฤตศรัทธาในความรู้สึกแฟนบอลไม่ได้มีมากเท่า13แมตช์ที่ผ่านมาของพวกเราไอ้ตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงไม่ควรทำว่ามันต้องมีความโปร่งใสมันต้องมีความยุติธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน13แมตช์ที่ผ่านมาผมคิดว่าหลายเรื่องที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เคยต่อสู้กันมาตลอดยกตัวอย่างเช่นเรื่องคณะกรรมการจัดผู้ตัดสินกับคณะกรรมการประเมินผู้ตัดสินที่บางกอกกล้าพูดขึ้นมาผมก็เคยเสนอตั้งแต่ปี2012สองปีละผมบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่คนจัดผู้ตัดสินจะมาเป็นผู้ประเมินผู้ตัดสิน